ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวการ์ดยูกิโอแปลไทยกันอีกแล้วอยู่กับช่องยศกรเดอะเลโอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเด็กของไกเซอร์กันอีกแล้วนะครับเป็นของวอลลุ่ม5นั่นเองนะฮะคลิปที่แล้วเราได้รีวิวเด็กของไกเซอร์ไปเหมือนกันนะฮะเป็นของวอลลุ่ม4ใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถกดย้อนกลับไปดูกันได้ในช่องของผมได้เลยนะฮะซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเด็กนี้เนี่ยมีการ์ดตัวเก่งอยู่ตัวอยู่ 2-3 ตัวนะฮะเรามาดูตัวการ์ดกันเลยตรงปกก็จะเป็นรูปไคเซอร์ที่กำลังชี้หน้าเราอยู่นะฮะแล้วก็มีรูปไซเบอร์ดราก้อนโนวาที่เราไม่เคยเห็นอยู่ตรงด้านหลังด้วยนะฮะเป็นเด็กแบบพิเศษนะอ่ะส่วนคลิปหน้าเราก็จะมารีวิวเด็กนี้กันนะฮะเป็นเด็กของไกเซอร์วอลลุ่ม6เป็นชุดสุดท้ายของเด็กนี้แล้วนะฮะเอาไว้ต่อคลิปหน้าเนาะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่8แล้วนะฮะโอเคเรามาทำการรีวิวการ์ดกันเลยนะฮะแต่ว่าเราได้ทำการแกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนิดนึงนะฮะโอเคเราไปแกะดูตัวการ์ดกันเลยนะฮะก็แกะออกมาก็จะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับเด็กไกเซอร์ชุดวอลลุ่ม5ฮะตัวการ์ดมันก็จะมีการ์ดมอนสเตอร์เอฟเฟกต์มีการ์ดเวทมีการ์ดกระดาษแล้วก็มีการ์ดฟิวชั่นแล้วก็การ์ดเอ็กซีดนะฮะที่เด่นไปกว่านั้นก็คือมันให้การ์ดเอ็กซีดมาด้วยนะฮะแต่รู้สึกว่าการ์ดฟิวชั่นจะให้มาน้อยไปนิดนึงนะฮะให้มาแค่ใบเดียวเองวอลลุ่ม3กับวอลลุ่ม4ที่ผ่านมาเนี่ยมันให้การ์ดฟิวชั่นมาถึง5ใบนะฮะแต่ว่าให้มาแค่ใบเดียวเองชุดนี้นะฮะไม่เป็นไรนะฮะอ่ะเราก็มาดูที่ตัวของการ์ดมอนสเตอร์กันก่อนเลยขอดูที่เอ็กซีดกับฟิวชั่นแล้วก็มอนสเตอร์เอฟเฟกต์นะฮะเอาพวกนี้หลบไปก่อนนะฮะอ่ะการ์ดไปนี้มีชื่อว่า Cyber Dragon Nova นะฮะเป็นมอนสเตอร์ Exceed นะฮะเลเวล5ดาวนะฮะเป็นพลังโจมตีก็พอๆกับ Cyber Dragon นะฮะเอฟเฟกต์การ์ดไปนี้ก็คือมอนสเตอร์พอครึ่งจากเลเวล5ดาว2ตัวก็คือวิธีการอัญเชิญนั่นเองนะฮะทุกละ1ครั้งเนี่ยเราสามารถถอดวัตถุดิบตัวเอง Exceed ตัวเอง1ตัวของการ์ดไปนี้ออก1ตัวแล้วอัญเชิญพิเศษ Cyber Dragon ที่อยู่ในสุสานได้1ตัวนะฮะนอกจากนั้นเทิร์นละ1ครั้งในเทิร์นของผู้เล่นทุกฝ่ายเราสามารถรีมูฟไซเบอร์ดราก้อนจากบนมือหรือบนสนามของเราออกจากเกมได้1ตัวแล้วการ์ดไปนี้จะเพิ่มพลังโจมตีอีก 2,100 พอยต์จนกระทั่งจบเอ็นเฟสหากการ์ดไปนี้ลงสุสานโดยผลจากเอฟเฟกต์ของการ์ดฝ่ายตรงข้ามเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ฟิวชั่นเผาเครื่องจักรในเอ็กซ์ตร้าเด็กลงสนามได้แบบ1ตัวได้อีก1ตัวนะฮะเฮ้ยเอฟเฟกต์เก่งนะฮะเอาไว้เรียกไซเบอร์เอ็นหรือว่าคิเมราเทคโอเวอร์ดราก้อนยังได้นะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์เนี้ยไอเอฟเฟกต์ที่มันเรียกไอที่มันถอดยูนิตตัวเอง1ใบแล้วเรียกไซเบอร์ดราก้อนในสุสานเอฟเฟกต์คล้ายๆกับเลดไอแฟเมทันดราก้อนนะฮะที่เคยรีวิวไปแล้วนะฮะโอเคการ์ดเก่งนะฮะอ่ะเรามาดูตัวนี้กันบ้างดีกว่านะฮะไซเบอร์ทวินดราก้อนการ์ดไปนี้วิธีการอัญเชิญก็คือใช้ไซเบอร์ดราก้อน2ตัวนั่นเองนะฮะการ์ดไปนี้เอฟเฟกต์ของเขาก็คือสามารถโจมตีได้2ครั้งในแบทเทิลเฟสนั่นเองนะฮะเก่งรองลงมาจากไซเบอร์เอ็นดราก้อนเลยนะฮะการ์ดไปนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะฮะใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดย้อนกันไปดูกันได้นะฮะกดที่ตัวช่องเลยทีนี้เราก็มาดูที่มอนสเตอร์เอฟเฟกต์กันบ้างดีกว่านะฮะมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ก็จะมีประมาณนี้มี10กว่าใบนะฮะตัวแรกนะฮะเป็นการ์ดที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะไซเบอร์ดราก้อนนะฮะวิธีการอัญเชิญการ์ดไปนี้ก็คือหากบนสนามเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่แต่บนสนามของอีกฝ่ายมีมอนสเตอร์เราก็สามารถส่งการ์ดไปนี่แบบพิเศษจากบนมือได้นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นไซเบอร์ดราก้อนแบบอาร์ตที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะเป็นแบบออริจินอลนะฮะเทียบกับไซเบอร์ดราก้อนอาร์ตนี้นะฮะอันนี้จะเป็นอาร์ตแบบโทนดาร์กนะฮะอันนี้เป็นอาร์ตแบบที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะไซเบอร์ดราก้อน2ตัวนี้มีพลังโจมตีที่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ารูปร่างมันเปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะฮะการ์ดไปนี้มีชื่อว่าโปรโตไซเบอร์ดราก้อนนะฮะเคยรีวิวไปแล้วการ์ดไปนี้มีชื่อว่า Cyber Dragon Revolution นะฮะเคยไปอ่านในเว็บไซต์มาแล้วนะฮะเอฟเฟกต์การ์ดนี้ก็คือสุ่มกล่องมาหนึ่งหากการ์ดไปนี้โจมตีมอนสเตอร์ของผู้เล่นตรงฝ่ายตรงข้ามได้การ์ดไปนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น300 point up ในช่วงดาเมจสเต็ปเท่านั้นถึงละ1ครั้งเนี่ยเราสามารถแสดงการ์ดเวทจากบนมือ1ใบเพื่อให้นับว่าการ์ดไปนี้เป็นชื่อจะเป็น Cyber Dragon นะฮะจนกระทั่งเอ็นเฟสนอกจากนั้นในขณะที่การ์ดเป็นไอ้นี้อยู่ในสุสานก็จะชื่อเป็นไซเบอร์ดราก้อนเหมือนกันนะฮะพูดง่าย
ก็คือสมมติว่าถ้าเราอยากจะให้ตัวเนี้ยชื่อเป็นไซเบอร์ดราก้อนเราก็เปิดการ์ดเวทให้คู่แข่งดูนั่นเองนะฮะตัวนี้มีชื่อว่าไซเบอร์ดราก้อนไรฟ์นะฮะเอฟเฟกต์ค่อนข้างยาวเลยเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญมาปกติสำเร็จเราสามารถทำให้เลเวลของมอนสเตอร์ไซเบอร์ดราก้อนทั้งหมดบนสนามเป็นเลเวล5ได้ในเทิร์นที่เราสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้เราจะไม่สามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์เผ่าอื่นได้นอกจากเผ่าครึ่งจักรเท่านั้นนะฮะหากการ์ดใบนี้ถูกรีมูฟออกจากเกมให้เลือกไซเบอร์ดราก้อนบนสนาม1ตัวจะทำให้ในเทิร์นนี้มอนสเตอร์ที่ถูกเลือกจะไม่สามารถทำลายถูกทำลายจากการต่อสู้หรือถูกทำลายจากด้วยผลจากเอฟเฟกต์ได้ในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในอยู่บนสนามหรืออยู่ในสุสานให้นับชื่อว่าเป็นไซเบอร์ดราก้อนเหมือนกันเอฟเฟกต์นับเหมือนกับเอโปโตไซเบอร์กับเอไซเบอร์ดราก้อนรีโวลูชันเลยนะฮะเป็นเอฟเฟกต์นับในเด็กเนี้ยมีการ์ดไซเบอร์ดราก้อนที่มีเอฟเฟกต์นับอีกหลายตัวอยู่เดี๋ยวจะมาดูกันนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะการ์ดใบนี้มันชื่อโฮเนสหรือเปล่าวะเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และลงสุสานไปเราสามารถเรียกมอนสเตอร์ใบพิเศษธาตุแสงจากในเดี๋ยวนะที่มีพลังโจมตีเท่ากับ 1,500 หรือน้อยกว่าจากในเด็กของเราลงสนามตั้งสภาพโจมตีได้1ตัว 1,500 เหรอไซเบอร์แวลลี่เคยรีวิวไปแล้วอาร์เมอร์ไซเบอร์เคยรีวิวไปแล้วในชุดของวอลลุ่ม4นะฮะอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วอันนี้เคยรีวิวไปแล้วในชุดของวอลลุ่ม3การ์ดใบนี้มีชื่อว่าไซเบอร์ลาวานะฮะคลิปที่แล้วผมไม่ได้อ่านชื่อมันก็ขออภัยกันด้วยแล้วกันนะครับผมเพิ่งมาสังเกตได้ว่าตัวนี้มันชื่อไซเบอร์ดราก้อนลาวาเอ้ยไซเบอร์ลาวานะฮะเอฟเฟคการ์ดใบนี้ก็คือหากการ์ดใบนี้ถูกเลือกเป็นเป้าหมายการโจมตีในขณะที่หงายหน้าอยู่ดาเมจความเสียหายที่ได้รับการโจมตีมานั้นจะกลายเป็น0เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้ลงสุสานเราสามารถอัญเชิญไซเบอร์ลาวาการ์ดใบนี้จากในเด็กของเราได้1ตัวถ้าเรามีการ์ดไซเบอร์ลาวาในเด็กมี3ตัวเราก็สามารถเรียกมันมาได้นะฮะมีเผาเครื่องจักรเยอะอยู่ไซเบอร์ฟีนิกซ์เคยรีวิวไปแล้วการ์ดไปนี้มีชื่อว่าไซเบอร์ดราก้อนคอนะฮะจำชื่อมันได้นะฮะเอ้ยการ์ดล่วงเอฟเฟกต์การ์ดไปนี้ก็คือเมื่อการ์ดไปนี้ถูกอัญเชิญมาปกติสำเร็จให้นำการ์ดเวทการ์ดกระดักจากที่มีชื่อว่าไซเบอร์หรือไซเบอร์เนติกอยู่ในชื่อจากในเด็กเราขึ้นมือได้1ใบนอกจากนั้นหากบนสนามของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามมีมอนสเตอร์และบนสนามเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่เลยเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้จากในสุสานของเราออกจากเกมแล้วอัญเชิญพิเศษไซเบอร์ดราก้อนจากในเด็กของเราลงสนามได้1ตัวเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ของไซเบอร์ดราก้อนคอได้เทอร์ละ1อย่างเท่านั้นไซเบอร์ดราก้อนคอถูกละและสั่งใช้งานได้เทอร์ละ1ครั้งเท่านั้นในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่บนสนามหรืออยู่ในสุสานให้นับว่าการ์ดใบนี้นะชื่อจะเป็นไซเบอร์ดราก้อนตัวนี้อีกแล้วนะฮะเอฟเฟกต์นับชื่ออ่ะหมดแล้วนะฮะสำหรับมอนสเตอร์เอฟเฟกต์โอเคเราไปดูส่วนของการ์ดเวทมนต์กันบ้างดีกว่านะฮะโอเคนะครับก็อยู่กับโซนของการ์ดเวทมนต์กันแล้วนะฮะการ์ดเวทในเด็กนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกไซเบอร์ดราก้อนเป็นหลักนะฮะโอเคเรามาดูที่ตัวการ์ดเวทกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะฮะใบแรกก็จำชื่อยังไม่ได้นะฮะ Power Wand นะฮะเคยรีวิวไปแล้วปลดเครื่องลิมิเตอร์เอฟเฟกต์การ์ดเป็นนี้ก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรทั้งหมดบนสนามเป็น2เท่านะฮะแล้วก็จนกระทั่งจบ End Phase จากนั้นเมื่อถึง end phase ของเทิร์นที่เราสั่งใช้งานการ์ดใบนี้ให้ทำลายมอนสเตอร์ที่เราได้รับเอฟเฟกต์การ์ดใบนี้ทั้งหมดบนสนามเอ๊ะใช่หรือเปล่าวะทำลายมอนสเตอร์ที่ทั้งหมดที่ได้รับผลจากเอฟเฟกต์การ์ดใบนี้อ๋อก็คือถ้าถึงช่วงจบเทิร์นเนี่ยใน end phase การ์ดที่เราหลังจากที่เราสั่งใช้งานการ์ดใบนี้แล้วก็จะถูกทำลายไปนะฮะมันมีข้อเสียอยู่เนาะการ์ดใบนี้เคยเห็นไคเซอร์ใช้อยู่จำชื่อไม่ได้เหมือนกันซูเปอร์ฟิวชั่นเคยรีวิวไปแล้วเอบูลูชั่นเบิร์สยิงมอนสเตอร์ได้1ตัวถ้ามีมอนสเตอร์ไซเบอร์ดราก้อนอยู่บนฟิวโอ้โอเคหมดแล้วสำหรับการ์ดเป็นมอนเรามาดูการ์ดกระดักกันบ้างดีกว่าการ์ดกระดักป้องกันความเสียหาย
อันนี้เป็นการ์ดกระดาษเกี่ยวกับพวกไซเบอร์ดราก้อนนะฮะเฮ้ยเด็กนี้ให้การ์ดกระดาษมาค่อนข้างจริงอยู่โอเคหมดแล้วนะฮะสำหรับการ์ดกระดาษนะฮะอ่ะเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะฮะผมขอสรุปเลยนะฮะว่าเด็กไกเซอร์วอลลุ่ม5เนี่ยเป็นถือว่าให้การ์ดแต่ละตัวมาค่อนข้างที่จะเก่งอยู่นะฮะบางตัวเนี่ยก็เอฟเฟกต์ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะไม่ได้แย่มากฮะมันก็ขึ้นอยู่กับคอมโบการเล่นเนาะจริงๆเด็กนี้เนี่ยมันสามารถไปคอมโบกับเด็กของวอลลุ่ม6ได้นะฮะหรือว่าเอาไปคอมโบกับเด็กไกเซอร์เด็กวอลลุ่มอื่นๆได้นั่นเองนะฮะเป็นเด็กไซเบอร์ดราก้อนนะฮะโอเคสำหรับใครที่อยากจะซื้อเด็กนี้นะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะแปะลิงก์ช่องการทางซื้อเด็กนี้ไว้ด้านล่างนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันแล้วกันนะฮะคลิปหน้าอยากให้ทำคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะมาทำคลิปเด็กนี้นั่นเองนะฮะเป็นของไกเซอร์วอลลุ่ม6ฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ